ถ้าจะชาร์จเร็วแบบนี้ไม่ต้องใช้สายแล้วก็ได้ป่ะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสรรเสริญสรรเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนอีกแล้วสำหรับสาวกของ OnePlus นะครับคือรูปต่างๆเนี่ยทุกคนก็น่าจะเริ่มเห็นแล้วนะครับก็คือเขาเปิดตัวเจ้าตัว Wireless Charging ที่โคตรไวโคตรเร็วนะครับจาก0ถึง50เนี่ยใช้เวลาแค่30นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็จาก0ถึง100เนี่ยใช้เวลาแค่80นาทีก็คือประมาณชั่วโมงนิดเดียวนะครับอันนี้ไวมากไวเหมือนเสียบตูดอะคิดดูดินะครับแล้วก็เจ้าส่วนออปชันนะครับที่จะมาให้เราเลือกสีของเจ้าตัว Wireless Charging เนี่ยเห็นที่ว่ากันเนี่ยน่าจะตอนนี้ยังมีแค่สีขาวนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยคือเขามีระบบป้องกันความร้อนก็คือมีระบบเขาเรียกว่าแฟนคูลิ่งซิสเต็มนะครับก็คือมีพัดลมอยู่ข้างในด้วยถ้าเกิดว่ามันร้อนไปเนี่ยพัดลมก็จะทำงานนะครับส่วนหน้าตาของมันเนี่ยผมชอบมากนะครับเพราะว่าคือมันเป็นแบบ standing แบบมันเป็นแบบตั้งนะครับไม่ใช่แบบเหมือนวางนอนพวกแบบฉี่ wireless ทั่วๆไปนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังของมันเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์โลโก้ใหม่นะครับของ OnePlus นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยก็ยังมีระบบของdust detection ก็คือถ้าเกิดว่ามันมีฝุ่นเข้าไปเนี่ยมันจะมีการเตือนนะครับแล้วก็มีการป้องกันแล้วก็พวกระบบพวกป้องกันไฟฟ้าขัดข้องหรือว่าป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยนะครับในเจ้าตัว wireless charging ตัวนี้นี่มีหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ราคาด้วยก็ไม่แพงเลยนะครับด้วยแบบเทคโนโลยีแนวๆแบบนี้อยู่ที่70ยูโรเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนเงินไทยไปคอนเวิร์ตกันเองด้วยนะแล้วก็มีพวกรูปเคสหลุดนะครับของเจ้า OnePlus ตัวธรรมดานะครับก็คือในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีเคสใสแถมให้พวกเราด้วยนะครับพร้อมกับพวกหน้าตาแล้วก็สีต่างๆนะครับของเจ้าตัว OnePlus 8เนี่ยพอเวลาใส่เคสแล้วหน้าตาเป็นยังไงคือส่วนตัวผมเองนะคือตอนนี้ทุกคนจะชอบสีเขียวกันเยอะนะครับแต่พอใส่เคสปุ๊บเนี่ยส่วนตัวผมเองผมชอบสีโกลมากกว่าเพราะว่าสีโกลเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นสีอื่นก็ได้อะสมมุติว่าดูมาเนี่ยมันเป็นสีมุกเป็นสีชมพูสีม่วงนะครับมันเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับอันนี้คือส่วนตัวผมเองมีเคสแล้วนะครับก็ยังมีเจ้าตัวสกรีนโปรเทคเตอร์นะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างไว้ตรงนี้เผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงนะครับถ้าเกิดสังเกตดูเนี่ยเจ้าตัวสกรีนโปรเทคเตอร์เนี่ยมันก็เป็นเคิร์ฟเหมือนกันฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าเป็นถ้าถามผมเองนะถ้าเกิดจะซื้อตัวสกรีนโปรเทคเตอร์ซื้อของ Official ซื้อของแบรนด์ OnePlus เลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันน่าจะทำออกมาได้ฟอร์มฟิตติ้งทำออกมาได้ดีคุณภาพก็ดีกว่าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อมาเป็นคลิปวิดีโอนะครับก็คือมันเป็นการทดสอบนะครับพลัง HDR ในการถ่ายวิดีโอของ OnePlus ว่าตอนนี้เนี่ยพัฒนาไปได้มากแค่ไหนแล้วแล้วก็ส่วนเจ้าเลนส์ที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวเลนส์หลักนะครับเป็นตัว Sony IMX 689แล้วก็เขาก็ยังโชว์ศักยภาพนะครับของเจ้าตัว OIS แล้วก็ EIS ของเขาด้วยนะครับว่าเขากันสั่นได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนเจ้าไมโครโฟนเนี่ยในการอัดเสียงเนี่ยคือตอนนี้มันยังไม่มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวแต่ผมคิดว่าอีกไม่นานนี้ถ้าเกิดมีอัปเดตมาผมจะรีบมาบอกทุกคนแล้วก็เจ้า X Axis Linear นะครับ Vibration Motor นะครับเป็นมอเตอร์ Haptic Feedback นะครับตัวใหม่ล่าสุดของ OnePlus นะครับจะมาอยู่ใน OnePlus Series ตัวนี้ด้วยนะครับ OnePlus8 series อันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับHaptic Feedback เนี่ยที่เทพสุดนะครับตอนนี้นะก็คือ OnePlus 7 Pro นะครับตอนนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ทำ Haptic Feedback ได้ซุปได้ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ OnePlus เนี่ยเขาก็ไม่หยุดยอมหยุดแต่เพียงเท่านี้นะครับเขาก็ยังสามารถพัฒนาไปได้ต่อแต่เราต้องมารอดูว่าไอ้ตัว Haptic Feedback ตัวนี้เนี่ยมันจะทำได้ดีกว่าเจ้าตัว OnePlus ตัวเก่ามากแค่ไหนส่วนในเรื่องของสเปคต่างๆเนี่ยทุกคนก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย OnePlus เนี่ยเคยเป็น flagship killer ตอนนี้ขึ้นมาเป็น flagship นะครับที่จะมาสู้กับ flagship ด้วยกันเองนะครับเพราะว่าสเปคเนี่ยของ OnePlus 8แล้วก็ OnePlus 8 Pro เนี่ยมันเทพจนเหมือนกับว่าขึ้นไปเทียบเคียงกับพวก flagship ได้เลยนะครับแล้วด้วยราคาด้วยที่สูงขึ้น
แต่ก็ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยถือว่าพอรับได้ทีเดียวนะครับมาด้วยกับ Snapdragon 865นะครับแล้วก็รองรับโมเด็ม 5G แน่นอน120 refresh rate นะครับแล้วก็มาด้วย wireless charging ที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อตอนเริ่มต้นนะครับและที่สำคัญที่เพิ่งเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่งแอดเข้ามาใหม่ก็คือ IP68 นะครับกันน้ำกันละอองฝุ่นแต่เขาคาดการณ์กันว่าเจ้าตัวที่จะขายดีจริงๆแหละมันควรจะเป็น OnePlus 8นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็มาด้วย Snapdragon 865เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว refresh rate เนี่ยมันจะลดลงมาเหลือแค่90นะครับแล้วก็ไม่มีเจ้าตัว wireless charging กับ IP68 นะครับแต่ว่าด้วยราคาที่ลงมาพอสมควรนะครับมันทำให้เป็นที่ดึงดูดนะครับด้วยราคานะครับแล้วก็ส่วนวันที่ launch date ของเขาเนี่ยก็คืออีเวนต์ของเขาเนี่ยจะจัดวันที่14นะครับแต่มีแค่ประเทศเยอรมันกับเดนมาร์กเนี่ยคือเขาจะเปิดขายในวันนั้นเลยนะครับแต่ว่าส่วนประเทศอื่นเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันก่อนต่อไปว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับแล้วพี่ๆน้องๆเนี่ยคิดว่ายังไงคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมาจริงๆเนี่ยจะสอยเจ้าตัว8หรือว่า8 Pro นะครับแล้วก็สีพี่ๆน้องๆชอบสีไหนกันนะครับผมก็บอกไว้แล้วผมชอบสีโกลว์นะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ Subscribe ได้นะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้สันเสริญก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ